คนเก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งคนเก่งอยู่ที่ไหนก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะคนเก่งมีนิสัยชอบเรียนรู้และพัฒนาและบทเรียนที่คนเก่งชอบเรียนรู้มากที่สุดคือความผิดพลาดพวกเขาจะนำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้นเรื่อยๆการสร้างความเปลี่ยนแป,ปลงทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่านิสัยคนเก่งระดับท็อป5%ที่ AI ค้นพบเขียนโดยชินจิโคชิคาวะ อดีตกรรมการบริหารธุรกิจบริษัทไมโครซอฟท์เขามีผลงานการเขียนหนังสือมามากกว่าสิบเล่มหนังสือเล่มนี้จะบอกเราว่านิสัยในการทำงานของคนเก่งที่จะช่วยย่นระยะเวลาความสำเร็จให้มาหาเราเร็วขึ้นนั้นมีอะไรบ้างพวกเรามาดูกันคับว่าเจ็ดนิสัยของคนเก่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนั้นมีอะไรบ้างนิสัยที่หนึ่ง คนเก่งจะคำนึงถึงแต่เป้าหมายและความสำเร็จเป้าหมายจะมีความหมายก็ต่อเมื่อพวกเขาทำมันได้สำเร็จพวกเขาจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายด้วยตัวเองสิ่งสำคัญในการทำงานของคนเก่งคือคุณภาพไม่ใช่ปริมาณการตั้งเป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างผลงานสร้างรายได้และสร้างความสุขให้มากที่สุดในเวลาที่จำกัด เพราะคนที่เลิกงานแล้วกลับบ้านเร็วไม่ใช่คนเก่งแต่คนที่กลับบ้านเร็วแล้วยังทำผลงานโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องต่างหากคือคนเก่งคนเก่งจะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอนพวกเขาจึงกำหนดวัตถุประสงค์ของเป้าหมายให้ชัดเจนจะได้ไม่ยึดเอาขั้นตอนการทำงานมาเป็นเป้าหมายคนเก่งจะให้ความสำคัญกับเวลาอย่างมาก ถูกเป้าหมายของพวกเขาจะกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเอาไว้ล่วงหน้าจะได้เพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานเสร็จทันเวลาจากนั้นพวกเขาก็จะลงมือทำให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จนิสัยที่สองคนเก่งจะลงมือทำก่อนเปลี่ยนทัศนคติพวกเขาจะเข้าใจดีว่า การเฝ้ารอเฉยๆไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรแทนที่จะเปลี่ยนทัศนคติแล้วค่อยลงมือทำคนเก่งจะลงมือทำก่อนแล้วทัศนคติจึงจะเปลี่ยนตามเมื่อได้ลงมือทำและเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองทัศนคติที่ว่าสิ่งนี้คุ้มค่าแก่การลงมือทำจะเกิดขึ้นตามมาพวกคนเกง่งมักจะลงมือทำด้วยความตั้งใจ จะไม่พึ่งดวงหรือพรสวรรค์พวกเขาจะตรวจสอบเรื่องที่ตัวเองทำได้ดีและไม่ดีอยู่เสมอเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานได้อย่างเหมาะสมการเริ่มลงมือทำสิ่งเล็กๆแล้วปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆจะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นนิสัยที่สคนเก่งจะพิจารณาตัวเองอยู่เสมอด้วยการทำ P.D.C.A. คนกลุ่มนี้ต่างก็ทำ PDCA ด้วยตัวเองเพราะรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นต่อการปรับปรุงการทำงานของตัวเอง Plan, ดู Check, Action คือหลักการพิจารณาและทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสองเพื่อจะนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไปเพราะต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตจึงต้องวางแผนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นวิธีบริหารเวลาวิธีคบหาผู้คนหรือวิธีสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆพวกเขาก็จะวางแผนลงมือทำตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ P.D.C.A เป็นเพียงวิธีที่เรียบง่ายที่ไม่ว่าใครก็ทำตามได้การพิจารณาตัวเองของพวกเขาไม่ได้มีไว้เฉพาะเวลาที่ทำผิดพลาดเท่านั้น แต่พวกเขาทำในเวลาที่สำเร็จด้วยเพราะการพิจารณาตัวเองเฉพาะเวลาที่ทำผิดพลาดนั้นมันอาจช่วยป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำแต่มันไม่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำสำเร็จความสำเร็จย่อมมีสาเหตุเสมอหากค้นหาสาเหตุนั้นให้เจอเราจะรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จและเมื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จมั่นคง มันจะนำไปสู่การสร้างผลสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องนิสัยที่สคนเก่งจะเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลาคนเก่งคือคนที่ตั้งใจทำงานมากและพวกเขาจะคิดไตรตรองอย่างรอบด้านก่อนลงมือทำถึงพวกเขาจะเก่งและมีความรู้ก็ไม่เคยโอ้อวดกับคนอื่นแต่พวกเขามักจะถ่อมตนและอยากเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้น เรื่องที่พวกเขายังไม่เคยรู้เรื่องที่พวกเขายังไม่เข้าใจพวกเขาพยายามจะเรียนรู้จากคนอื่นอยู่เสมอพวกเขาจะเริ่มต้นหาความรู้ด้วยการสร้างความเชื่อใจพวกเขาจะเริ่มพูดคุยกับคนอื่นด้วยเรื่องสัพเพเหระก่อนเพื่อจะได้ลดระยะห่างทางจิตใจกับอีกฝ่าย พวกเขาจะสร้างความเชื่อใจด้วยการเปิดเผยตนเองการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองออกไปตรงๆโดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงมันจะสร้างความสัมพันธ์แบบเชื่อใจได้เมื่อเกิดความเชื่อใจมันจะทำให้พวกเขาสามารถถามข้อมูลจากอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นพวกคนเก่งจะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่เสมอพวกเขาจะใส่ใจคนอื่นเพื่อสร้างบุคลิกให้เกิดความเชื่อใจ ทุกคนครับการเรียนรู้ต่อให้เราเรียนรู้เรื่องเดิมซ้ําๆแต่ก็มีบ่อยครั้งที่พวกเราลืมเรื่องที่ได้เรียนมาที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสมองของมนุษย์ไม่อ่านบันทึกข้อมูลทุกอย่างจากการฟังหรือการดูเพียงครั้งเดียวได้การสั่งสมประสบการณ์หลายๆครั้งต่างหากที่ช่วยให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกบันทึกไว้ในสมองของเรานี่ จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกคนเก่งจึงชอบจดบันทึกการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือพูดหรือทำซ้ำจะทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้กลายเป็นคุณสมบัติของเราพวกคนเก่งจะเรียนรู้จากความผิดพลาดแม้แต่สิ่งที่พวกเขาทำผิดพลาดเองพวกเขาจะถามตัวเองว่าพลาดตรงไหนทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้จะต้องแก้ไขตรงไหนบ้าง เมื่อพบสาเหตุความผิดพลาดก็จะนำมาแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกพวกเขาจะฝึกนิสัยให้คิดว่าประสบการณ์ย่ำแย่ครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ครั้งต่อไปจะไม่ทำพลาดอีกจากนั้นก็เปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนพวกคนเก่งจะเชื่อว่าความผิดพลาดคือการเรียนรู้เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ นิสัยที่5คนเก่งจะยิ้มจนเป็นนิสัยคนเก่งมักเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นพวกเขาจะพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อสร้างความสําเร็จการยิ้มเป็นการสร้างความประทับใจแก่คนอื่นพวกเขาจะรู้ว่าการใช้ชีวิตโดยไม่ยิ้มแย้มจะส่งผลเสียต่อตัวเองเวลาจดจ่อกับการทำงานเรามาักจะขมวดคิ้ว ทำมุมปากตกจนดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีรวมทั้งเกรงไหลหรือนั่งหลังค่อมโดยไม่รู้ตัวการแสดงออกเหล่านี้สร้างบรรยากาศให้คนไม่กล้าเข้าหามันจะทําให้คนอื่นไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนยิ้มแย้มอยู่เสมอรอยยิ้มจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนอื่นอยากเข้าหาเราเมื่อคนหนึ่งยิ้มมันจะทำให้คนรอบข้างเกิดรอยยิ้มตามไปด้วย พวกคนเก่งจะให้ความสำคัญกับความประทับใจแรกอย่างมากพวกเขารู้ดีว่าการจะคว้าโอกาสในการทำงานได้นั้นสิ่งสำคัญคือความประทับใจแรกพวกเขาจึงยิ้มจนเป็นนิสัยการยิ้มทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจการทำงานด้วยรอยยิ้มทำให้คนอื่นรู้สึกประทับใจมันจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างราบรื่นนิสัยที่ห คนเก่งชอบสร้างความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ที่ดีส่งผลดีต่อการทำงานวิธีการที่คนเก่งใช้สร้างความสัมพันธ์คือการพบเจอคนใหม่ๆแล้วทำอะไรสักอย่างให้อีกฝ่ายเกิดความเชื่อใจเมื่อเชื่อใจแล้วก็จะเริ่มสร้างความเกี่ยวข้องเรื่องงานจากนั้นก็ให้อีกฝ่ายแนะนำคนใหม่ๆให้รู้จักเพิ่มเติมจุดเริ่มต้นการสร้างความสัมพันธ์ของคนเก่งคือ เมื่อพวกเขาเจอคนที่คุ้นหน้าแต่ไม่เคยพูดคุยกันเลยพวกเขาจะรวบรวมความกล้าแล้วชวนไปกินมื้อกลางวันด้วยกันนิสัยที่7คนเก่งจะให้ความสำคัญกับเวลาพักผ่อนการได้พักสมองให้เต็มที่ในวันหยุดมันจะทำให้สดชื่นมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นความสามารถในการจดจ่อของคนเรามีขีดจำกัด หากสมองถูกใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักเลยนอกจากจะส่งผลเสียต่องานแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยพวกคนเก่งจะพักผ่อนให้เต็มที่ช่วงวันหยุดพวกเขาจะพักผ่อนสบายๆกับครอบครัววิธีการพักผ่อนที่พวกเขาเลือกทำก็คือการทำในสิ่งที่ชอบเพราะการได้ทำในสิ่งที่ชอบมันจะทำให้มีความสุข และสิ่งที่พวกเขาชอบทำก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอการออกกำลังกายแบบนี้จะช่วยคลายความเครียดโดยการสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดหลายคนออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินเล่น20นาทีการยืดเส้นยืดสาย10นาทีหรือการวิ่งเหยาะๆสัก30นาทีอีกอย่างที่คนเก่งชอบทำคือการอ่านหนังสือ พวกเขาจะชอบอ่านหนังสือเป็นประจำเพราะการอ่านหนังสือช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและปรับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้ทุกคนครับวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การรู้แต่เป็นการลงมือทำหากเรารอก็อาจใช้เวลาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นลองนำนิสัยการทำงานและวิธีการคิดของคนเก่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับตัวเองดูนะครับ เราจะพบว่ามีทั้งเรื่องที่คิดตรงกันและเรื่องที่คิดต่างกันให้เราได้เรียนรู้อยู่ไม่น้อยขอให้ค้นหาสิ่งที่ตัวเราไม่มีแล้วนํามาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานแล้วอย่าลืมกลับมาวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าหากทำแล้วดีก็ควรทำต่อแต่หากทำแล้วไม่ดีก็ควรหยุด การทำเช่นนี้จะทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ